มาดูเบื้องหลังของการตั้งเวทีหมอลำนะครับนี่คือเบื้องหลังก็เป็นเบื้องหลังจริงๆนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับค่ำคืนนี้ทำการแสดงอยู่ที่บ้านด่านตำบลสร้างปี่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับมื้อนี้แดดหอนแห้งครับพี่น้องวันที่19นะครับวันนี้19พฤษภาคม2566นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงนะครับมาทำการแสดงอยู่ที่บ้านด่านตำบลสร้างปี่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งครับไปชมบรรยากาศของการตั้งเวทีกันครับแดดทอนพันกระบอกวันกันนะครับสุดยอดครับทีมงานสตาฟของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับ